Hello，大家好，欢迎大家来到跟杨老师学中文频道，我是杨丽群。สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนจีนกับหยางเหล่าซื่อค่ะเราซื้อทําบทเรียนเพื่อสอนภาษาจีนสําหรับผู้ที่เริ่มเรียนจีนในระดับต้นและระดับกลางนะคะโดยบทเรียนสําหรับผู้เรียนในระดับต้นจะลงทุกๆวันเสาร์และสําหรับระดับกลางพบกันทุกๆวันอาทิตย์ค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะเราซือจะมีบทเรียนเสริมแล้วก็พอดแคสต์บทเรียนและเรื่องเล่าจริงๆของเก่ามาทยอยลงใน YouTube ให้ด้วยค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังมีบทเรียนพิเศษอื่นๆที่เราซือจะผลิตเพิ่มเติมตามมาเรื่อยๆตามแต่เวลาจะอำนวยค่ะถ้าสนใจเรียนจีนกับอย่างเหล่าซือฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดบทเรียนจีนคุณภาพที่เหาซือใส่ใจทำเพื่อทุกท่านทุกตอนเลยค่ะ เข้าสู่เดือน5ของปีแล้วเดือนนี้นะคะบทเรียนระดับต้นจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวการบอกวันที่วันเกิดแล้วก็ปิดท้ายด้วยปาร์ตี้กันค่ะเริ่มต้นด้วยเรื่องของครอบครัวกันก่อนเลยนะคะวันนี้เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกครอบครัวอันที่จริงเราซื่มมีพูดถึงคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวไปบ้างแล้วในบทที่5พอจะจาได้ไหมคะแต่วันนี้เรามาทบทวนแล้วก็เรียนคำเพิ่มเติม และก็รายละเอียดเพิ่มเติมอีกค่ะในตอนท้ายนะคะเราซื้อมีแบบฝึกหัดมาให้ทดสอบความรู้ที่เรียนไปในบทเรียนวันนี้ด้วยค่ะลองดูนะคะว่าเราจะจำคำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกครอบครัวได้กี่คำแล้วถ้าพร้อมแล้วนะคะยิ้มหวานๆแล้วไปสนุกกับบทเรียนระดับต้นเสาร์นี้กันเลยค่ะหัวข้อของเราวันนี้ค่ะ我的家人我的家人ครอบครัวของฉัน คำศัพท์ของเราวันนี้ค่ะเจียเหรินเจียเหรินหมายถึงสมาชิกครอบครัวค่ะเดี๋ยวเราไปดูพินอินของเจียกับเหรินค่ะคำว่าเจียนะคะพยัญชนะก็คือตัว j ออกเสียง g สละผสม i กับ a นะคะไอคือเสียง EA ก็คือเสียงอารนะคะมาผสมกันค่ะเป็นเ e. อ e. e. ียเียวรรณยุกต์เสียงที่1เลยนะคะวางไว้บนตัว a อจำได้นะคะ เมื่อไหร่มี A เราไว้ตัว A ก่อนเลยค่ะมาผ่านคำนี้พร้อมเราซื้อค่ะ G จียเจียเจียจียไปดูอีกคำหนึ่งนะคะคำว่าเหรนพยัญชนะก็คือตัว R นะคะออกเสียงรือส่วนสระนะคะ E กับ n ค่ะมีตัวสะกดด้วยนะคะ E กับ n จะออกเสียงเอินเอิ วรรณยุกเสียงที่สองวางไว้บนสระตัว e ีนะคะมาผ่านคำนี้กันค่ะเจิญเอิญเจิญเจิญเสียงที่สองนะคะขึ้นสูงสูงเลยค่ะเจิญ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 ขอสังเกตนิดนึงนะคะตัวร์นี้นะคะไม่ออกเสียงรอเรือนะคะไม่ออกเริน แต่ออกเหนออกเสียงเหอะนะคะแต่ว่าเราจะต้องกระดกลิ้นนิดนึงเอาลิ้นไปแตะบนเพรานปากนะคะออกก่อนเปล่งเสียงเหอะค่ะเจีน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 นี่คือการออกเสียงเหินที่ถูกต้องนะคะไม่ใช่เหินอ่าค่ะคำว่าเจียเหินหมายถึงสมาชิกครอบครัวค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเขียนตัวอักษรทั้งสองตัวนี้นะคะ คำว่าเจียมีขีดเยอะหน่อยค่ะมีถึง10ขีดด้วยกันค่ะตอนนี้ถ้าดูไปนะคะอาจจะสับสนเล็กน้อยไม่รู้เอาขีดไหนมาก่อนดีนะคะเดี๋ยวเราตั้งใจดูก่อนนะคะคำว่าเจียนะคะมีเส้นนี้เป็นเส้นที่1ค่ะสองสามสี่ดูเส้นที่หดีๆนะคะเส้นนี้มาก่อนค่ะส่วนเส้นที่6นะคะลากต่อจากเส้นที่ห้าลงมา 7นะคะเส้นปัดลง8ก็ปัดลงเช่นเดียวกันค่ะส่วนทางขวานะคะเส้นที่9ปัดลงมานะคะแล้วก็10ก็ปัดลงเช่นเดียวกันค่ะทั้งหมด10ขีดแบบนี้นะคะต่อไปไปดูคำว่าเหยื่อสอขีดไม่ยากนะคะซ้ายมาก่อนเส้นที่1แล้วก็เส้นที่2ค่ะเหยื่อเจ้าเหยืน่น เราซื้อขอเน้นอีกนิดนึงนะคะการออกเสียงตัวเจียนะคะให้เราอ้าปากกว้างๆค่ะ GER นะคะตัว R ให้ลงท้ายด้วยการอ้าปากค้างไว้นะคะไม่ใช่สระเ e อียธรรมดาไม่ใช่เพราะว่ามันจะมีสระอีกตัวหนึ่งที่ E กับ A นะคะก็คือ I กับ E ะคะ่ะนั่นจะออกเสียง GA มันมี2ตัวนะคะเจียกับเจคนละเสียงกันค่ะคนละตัวอักษรด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เห็นเสียง r er อย่างนี้นะคะให้อ้าปากกว้างๆไว้ค่ะตอนจบนะคะเจียไม่ใช่เจียเจีนะคะเจียลองฝึกออกเสียงให้ชัดๆนะคะเจียเหรนเจียเหรนและอย่าลืมฝึกเขียนด้วยนะคะพอสไปก่อนค่ะแล้วก็ฝึกเขียนตามลำดับให้ถูกต้องค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนคําศัพท์ตัวต่อไปค่ะ เราไปดู family tree กันค่ะเริ่มต้นที่หัวหัวก็คือฉันนะคะไปทางฝั่งคุณพ่อค่ะป้าปะป้าปะคุณพ่อเรารู้จักคำนี้มาแล้วใช่ไหมคะ,ะถ้าเกิดเป็นคุณพ่อของคุณพ่อเขาจะเรียกว่าเหยียเยียเยคุณปู่ค่ะส่วนคุณย่าจะใช้คำว่าไหนไนไหนไหนคุณย่าค่ะ แต่นี้ไปดูฝั่งคุณแม่บ้างนะคะมามา่ะเรียกว่าคุณแม่ค่ะม่ามา่ะคุณพ่อของคุณแม่นะคะจะเรียกว่าไหว้งงไหว้กงก็คือคุณตาค่ะส่วนคุณยายนะคะใช้คำว่าไหว้ผัวไหว้ผัวคุณยายค่ะตอนี้ลงมาดูในระดับพี่น้องกันบ้างค่ะเรารู้จักคำเหล่านี้กันหมดแล้วนะคะถือว่าทบทวนกันค่ะพี่ชายจะเรียกว่า จำได้ไหมคะเกอเกอค่ะเกอเกอก็คือพี่ชายนะคะส่วนพี่สาวใช้คำว่าเจี๋เจี๋เป็นเสียง JIE ออย่างที่เราซื้อบอกนะคะจะต้องออกเสียงเจี๋เอนะคะไม่ใช่อีอาร์ค่ะเจี๋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 ก็คือพี่สาวค่ะส่วนน้องชายนะคะก็จะเรียกว่าตี้ติตี้ติน้องชายและน้องสาวจะเรียกว่า เม่แมม่แมน้องสาวคนนี้มีจุกสองแกะด้วยนะคะน่ารักทีเดียวค่ะเม่เม์น้องสาวค่ะเดี๋ยวนี้เราไปดูอีกครั้งหนึ่งนะคะทีละคนเลยค่ะคุณปู่ภาษาจีนเรียกว่าเย่เย่เหย่เหย่เราซื้อให้สังเกตตัวพินอินของตัวนี้ด้วยนะคะมีตัว y กับตัว E ค่ะ ตัว y ถือว่าเป็นพยัญชนะกึ่งสระนะคะในที่นี้จะออกเสียงเหมือนตัว i ก็คือเสียง e นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะเสียงจะคือ e กับเ e. อตัว e ตัวนี้จะไม่ได้ออกเสียงเ e, อนะคะเป็นออกเสียงเ e, ค่ะพินอินตัวนี้จะผ่านว่าเออเสียงที่สองเ e ยเยส่วนเหยตัวที่สองนะคะก็จะเป็นเสียงเบาค่ะสังเกตนะคะไม่มีวรรณยุกต์อยู่บนตัว E ค่ะ ตัวนี้จะออกเสียงแค่ครึ่งเดียวนะคะอ่านาว่าเ yeah, ห yeah ่เยอย่างนี้ค่ะเอเอนะคะเย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 ไม่ต้องใส่วันณยุให้ตัวที่สองค่ะเยเยคุณปู่ค่ะฝึกจำตัวอ,อักษรแล้วก็พินอินไปด้วยนะคะทุกคนในตอนท้ายเราซื้อจะมีแบบฝึกหัดให้ทำด้วยค่ะไปดูตัวต่อไปนะคะคุณย่าภาษาจีนจะเรียกว่าหนไหนไหนไหนย ดูที่พินอินกันนะคะมีตัว n ตัว a แล้วก็ตัว i ค่ะตัว n จะออกเสียงเนอส่วน a กับ i เป็นสระผสมออกเสียงไอวรรณยุกต์ใส่เสียงที่3ไว้บนตัว a ค่ะผ่านตัวนี้กับเหลาซื้อนะคะเนอไนไนไหนไหนไหนเช่นเคยค่ะตัวไหนตัวที่สองนะคะไม่ต้องใส่วรรณยุกต์เสียงที่3ค่ะจะออกเสียงแค่ครึ่งเดียวแบบนี้นะคะ ไนไนแค่นี้ค่ะเรามาอ่านคำว่าคุณย่าอีกครั้งหนึ่งนะคะไน่ไนไนไนคุณย่าค่ะไปดูตัวถัดไปนะคะคุณตาค่ะเรียกว่าไหวกงไหวงงไปดูพินอินกันนะคะมี W ค่ะเป็นพยัญชนะกึ่งสระค่ะ W เป็นพยัญชนะกึ่งสระอีกคำหนึ่งนะคะ ออกเสียงแทนตัว u ก็คือตัว u ูนะคะอมาบวกกับ a กับ i อนะคะ u y เสียงที่4 y y ไหวไหวไหส่วนคำว่ากงมี g เป็นพยัญชนะค่ะสระก็คือ o n g ออกเสียงองนะคะเกอองกงวรรณยุกเสียงที่หนึ่งเลยค่ะไหวกงหมายถึงคุณตาค่ะ จำตัวอักษรแล้วก็พินอินไว้ด้วยนะคะไหว้กงคุณตาค่ะไปที่คุณยายนะคะคุณยายมีคำว่าไหว้เหมือนกันนะคะ u i y y y Y Y วส่วนคำที่สองอ่านว่าผัค่ะ p o p o p o ผัวเสียงที่สองค่ะผัวผัไหว้ผัหมายถึงคุณยายค่ะ เวลาเราออกเสียงตัว p นะคะต้องมีเสียงเพอมีลมออกมาด้วยนะคะเพอผพอผัผัไหวผัวแบบนี้นะคะคุณยายค่ะเสียงคำนี้ไม่ยากนะคะปัอาค่ะเสียง b กับเสียง a นะคะ b ออกเสียงปส่วน a ก็คือสระอานั่นเองนะคะปัอาปาออกเสียงที่4ค่ะปาป๋าป่าป้า ป้าส่วนป้าตัวที่สองนะคะเป็นเสียงเบาค่ะอ่านแค่ปะแค่นี้นะคะป้าปะป้าปะแค่นี้ค่ะป้าปะหมายถึงคุณพ่อนะคะไปผ่านคำว่าคุณแม่กันบ้างนะคะมาหมะมอัอามาเสียงที่หนึ่งค่ะ ma แล้วก็เสียงที่หนึ่งนะคะมอัอามาส่วนตัวที่สองเป็นมะแค่นี้นะคะ มา m มา a คุณแม่ค่ะตามมาด้วยคำว่าพี่ชายนะคะเกอเกมีตัวจีกับตัวอ e ีค่ะวรรณยุกต์เสียงที่หนึ่งนะคะตัวอ e ีตัวนี้จะออกเสียงเออส่วนตัวจีออกเสียงเกอเกอเออเกอเสียงที่หนึ่งค่ะลากยาวๆนิดนึงค่ะเกอ ส่วนเกอตัวที่สองนะคะเป็นเสียงครึ่งเดียวค่ะออกเสียงเกอ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 แปลว่าพี่ชายค่ะฝึกจำพินอินแล้วก็ฝึกออกเสียงให้ชัดๆนะคะเกอเกอพี่ชายค่ะต่อด้วยพี่สาวกันเลยนะคะพี่สาวนะคะมีตัว J จเป็นพยัญชนะอ่านออกเสียงจีนะคะสระก็คืออ e, ีกับเ e, อค่ะ เออเป็นตัว i กับตัว e นะคะเสียงที่3ไว้บนตัว e ค่ะมาผ่านตัวนี้พร้อมเหล่าซื้อนะคะ GE เเจ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 ลองสังเกตนะคะเสียง ea กับ e r จะออกเสียงคนละแบบนะคะถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นสระเอียใช่ไหมคะแต่จริงแล้วเนี่ย g e a กับ g r คนละเอียกันนะคะฟังดีๆค่ะคํานี้ต้องอ่าน g จนะคะเจียเจียเจียยส่วนตัวสองนะคะออกเสียงเจแค่นี้นะคะเจียเจียเจียียพี่สาวค่ะส่วนคํำว่าน้องชายไม่ยากนะคะอ่านว่าตี้ติเป็นตัวดีนะคะตัวดีจะออกเสียงเตอค่ะ ตอร์แล้วก็มาบวกกับสระไอซึ่งออกเสียงอีนะคะใส่วรรณยุกต์เสียงที่4เข้าไปค่ะเตออีต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 ี้ตีตีติตัวที่2เป็นเสียงเบาออกเสียงติแค่นี้นะคะตีติน้องชายค่ะมีน้องชายแล้วก็ต้องมีน้องสาวใช่มั้คะน้องสาวค่ะเป็นคํานี้นะคะอ่านว่าไม่แม่ แม่เหมยพินอินของคำว่าแม่นะคะเสียงเอ็มพยัญชนะคือตัวเอ็มค่ะสระอ e, ีกับไอนะคะออกเสียงเออเออเออกับอ e, ีนั่นเองนะคะวรรณยุกต์เสียงที่4วางไว้บนตัวอ e, ีค่ะมาผ่านพร้อมเหล่าซื่อนะคะมัวเออเหมยเหมยเหมยเมยแม่แม่ส่วนแม่ตัวที่สองเป็นเสียงเบานะคะออกเสียงแม่ m ม่แม่ไม่แม่แค่นี้ค่ะไม่แม่แปลว่าน้องสาวค่ะสุดท้ายค่ะไม่ได้ก็คือคําว่าฉันนะคะตัวนี้เราเคยรู้จักกันอยู่แล้วนะคะอ่านว่าอัวเป็นพยัญชนะกึ่งสระตัว W u นะคะออกเสียงแทนตัว u ก็คือตัวอูเสียงอูนะคะอูโออัวอัวอัวเสียงที่สค่ะอัวหมายถึงฉันค่ะ ออกเสียงชัดๆนะคะไม่ใช่วววอไม่ได้นะคะไม่ใช่วแหวนออ่างอย่างนั้นนะคะต้องออกเสียงอูกับโอมาบวกกันค่ะอั๋ออั๋ออัวแปลว่าฉันค่ะจบแล้วนะคะสำหรับคำศัพท์ทั้งหมดพร้อมพินอินนะคะเดี๋ยวเรามาหลางตูแล้วก็ฟูสีกันอ่านออกเสียงและทบทวนค่ะ家จ 家人家人สมาชิกครอบครัวเดี๋ยวเราไปทวนศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกครอบครัวกันค่ะหัวหัวฉันป้าปะป้าปะคุณพ่อเย่ยเย่เยเย,ยคุณปู่น่ายนาน่านาย,นาย,นายคุณยา่ามมามา่มา,มา คุณแม่ไหว้กงไหว้กงคุณตาไหว่อไหว้พยคุณยายเ g เกอเ g เ,เกอพี่ชายเจ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 พี่สาวตี้ติตี้ติน้องชาย และสุดท้ายค่ะแม่แม่ม่แม,ม่น้องสาวค่ะตอนนี้เราไปดูนะคะว่าเราจะออกเสียงพินอินได้หรือเปล่านะคะคุณปู่นะคะเรียกว่าเหย่เย่เหย่เย่คุณปู่ค่ะดูพินอินตัวนี้นะคะตัวนี้ออกเสียงยังไงดีคะหน่ายไหน่าไน,ไน,ไนคุณย่าค่ะตามมาด้วยคุณตานะคะ ว่ายกงว่ายกงและตัวนี้ก็คือว่ายผัวว้ายผัคุณยายค่ะตัวต่อไปค่ะป้าปะป้าปะคุณพ่อลองฝึกออกเสียงตามด้วยนะคะคุณแม่ก็คือมามะมามะคุณแม่ค่ะตามด้วยพี่ชายก่อนนะคะเกอเกะ เกอเกอพี่ชายพี่สาวจำได้ไหมคะว่าออกเสียงยังไงอินอินตัวนี้นะคะเจีย๋ย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 พี่สาวคำนี้ละคะตี้ติตี้ต,ติน้องชายและคำนี้ก็คือไม่ยเม่ยเม่ยเม่ยน้องสาว ส่วนฉันก็คือหัวค่ะหัวชั้นทบทวนและฝึกอ่านกันมาพอสมควรแล้วนะคะตอนนี้เรามาลองทดสอบดูค่ะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเป็นการทดสอบดูว่าที่เราเรียนไปเนี่ยพอจะจำได้บ้างแล้วหรือ,อยังนะคะถ้าจำได้แล้วนะคะบทเรียนนี้เราก็ผ่านแล้วนะคะแต่ถ้ายังจำไม่ได้กลับไปทบทวนอีกหลายๆรอบแล้วกลับมาทำแบบฝึกหัดนี้ดูค่ะ เลื่อนสีแบบฝึกหัดเลื่อนสี e แบบฝึกหัดที่1นะคะเป็นการจับคู่พินอินกับความหมายค่ะให้เราพอยส์แล้วก็หยุดทําก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูเฉลยในหน้าต่อไปค่ะจับคู่นะคะมีข้อ1ถึงข้อ11ให้จับคู่กับ a ถึง k นะคะให้มาเป็นพินอินค่ะแล้วก็ดูสิคะว่าพินอินตัวนี้จะตรงกับความหมายว่าอันไหนนะคะ ทำเสร็จแล้วเรามาดูเฉลยกันค่ะข้อ1ก็คือเหยื่แปลว่าคุณปู่ตรงกับข้อ e นะคะข้อ2องไหนไหนคุณย่าค่ะตรงกับ C ค่ะข้อ3ไหว้กงไหว้กงหมายถึงคุณตาค่ะข้อดีนะคะข้อ4ไหว้ผัวคุณยายค่ะตรงกับข้อ g ค่ะ ส่วนข้อ5นะคะป้าปากก็คือคุณพ่อ i ค่ะข้อ6มาหมะตรงกับ h นะคะก็คือคุณแม่ค่ะส่วนข้อ7นะคะเกอเกอคือพี่ชายค่ะตรงกับ b ค่ะข้อ8ก็คือเจียเจียพี่สาวตรงกับ k นะคะข้อ9ตี้ติ a ค่ะน้องชายข้อ10ไม่เม่เจน้องสาวค่ะ และสุดท้ายข้อ11บเอ็ดหัวแปลว่าฉันนะคะตรงกับข้อ f ค่ะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนถูกไหมคะถ้าแบบฝึกหัดนี้พอได้แล้วนะคะไปที่แบบฝึกหัดที่2กันต่อค่ะเป็นการจับคู่เหมือนกันนะคะแต่ครั้งนี้ให้จับคู่ตัวอักษรกับพินอินค่ะมีตัวอักษรภาษาจีนให้นะคะข้อ1ถึงข้อ11มาจับคู่กับฝั่ง a ถึง k นะคะเป็นพินอินค่ะพพสตรงนี้แล้วให้เวลาทำก่อนนะคะทำเสร็จแล้วค่อยไปดูเฉลยในหน้าต่อไปค่ะพอทำได้กันไหมคะไม่ยากค่ะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะคะเราซื้อเรียงตามลำดับจาก family tree ตะกี้เลยนะคะเริ่มต้นที่คำที่หนึ่งก็คือเหย่เหย่ค่ะเหย่เหย่ตรงกับข้อ h นะคะข้อ2ตัวอักษรนี้อ่านว่าไหนไหนค่ะไหนไหนก็คือข้อ d ค่ะ ข้อ3ไหวกงไหวกงก็คือข้อ G ีนะคะ4ไหวผัวเจค่ะ5ป้าปะตอบข้อ F นะคะ B A B A อย่างนี้ค่ะส่วนข้อ6นะคะมาหมาข้อ A ค่ะ7เกอเกอข้อ E นะคะ8คำนี้อ่านว่าเจียเจียตรงกับพินอินข้อ B ค่ะ ส่วนข้อ9นะคะคำนี้ตัวอักษรหน้าตาแบบนี้อ่านว่าตี้ติตแปลว่าน้องชายนะคะตรงกับข้อ I ค่ะข้อ10บไม่เมน้องสาวตรงกับ k ค่ะและสุดท้ายข้อ11บหัวแปลว่าฉันนะคะตรงกับข้อ C ค่ะฝึกทํากันบ่อยๆนะคะจะได้จําคำศัพท์ทั้ง11คําคำนี้ได้นะคะเป็นเกี่ยวกับสมาชิกครอบครัวค่ะ เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการบอกวันที่เป็นแบบภาษาจีนกันนะคะเอาล่ะนี่ก็คือวันที่15กันยายยวว่ ฉันเรียนฉันฉลาดฉันมีความสุขเย่ Yay! สโลแกนของช่องเรียนจีนกับยางเหล่าซื้อค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะคการเชียต,ตาเจียก้นจู้จวนเมินเซียจีเจเจียน